ล่าสุดค่ะทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์เลยบอกว่าจับไม้จับมือกับททนะคะเพื่อเป็นการติวเข้มผู้ประกอบการในส่วนของการทำโรงแรมกันด้วยค่ะโดยจะเป็นการนำร่องนะคะไปที่ภาคใต้กันก่อนแล้วก็เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็ททเขาได้ไปพูดคุยกับผู้ประกอบการโรงแรมที่จังหวัดภูเก็ตค่ะและหลังจากนี้ก็จะยังคงมีอย่างต่อเนื่องด้วยค่ะทางด้านของคุณพิกุลศรีมหารรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ SME ธนาคารไทยพาณิชย์เปิดเผยว่าธนาคารต้องการช่วยผู้ประกอบการโรงแรมและท่องเที่ยวสามารถประคองธุรกิจให้อยู่รอดและก้าวไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพจึงได้ร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยพัฒนาโครงการเสริมศักยภาพนักธุรกิจมือโปร SCB IEP Bootcamp The Hospitality Survival ค่ะหลักสูตรเร่งรัดเจาะลึกวิธีการตลาดสมัยใหม่ที่ผู้ประกอบการสามารถประยุกต์ใช้เพื่อกระตุ้นยอดขายเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจโรงแรมได้ทันทีเน้นเจาะตลาดนักท่องเที่ยวไทยนอกจากนี้ธนาคารยังได้ช่วยส่งเสริมช่องทางการขายผ่านเว็บไซต์ www.scbshopdeal.com เพื่อให้เกิดการจองตรงจากลูกค้ามากขึ้นค่ะมันมี2เรื่องหลักๆเรื่องที่1ก็คือการลดต้นทุนการลีนต้นทุนยังไงให้บางที่สุดให้ตัวเบาที่สุดเพื่อที่จะประคองช่วงนี้ออกไปให้ได้นะคะเรื่องที่2ก็คือว่าการปรับช่องทางขายต่างๆเพื่อให้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้เช่นเคยรับอยู่รับจาก agoda booking.com วันนี้มีช่องทางขายใหม่ๆที่คุณจะต้องมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองคุณจะต้องมี LINE แอดคุณต้องใช้ data ในการเก็บในการที่จะดึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคุณที่เป็นคนไทยเนี่ยกลับเข้ามาเที่ยวโรงแรมของคุณธนาคารเนี่ยจะมีแพลตฟอร์มที่ชื่อว่าช็อปดีลนางณภสรค้าขายผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ตก็มีการออกมาเปิดเผยนะคะสถานการณ์ท่องเที่ยวภูเก็ตในปัจจุบันยังซบเซามีโรงแรมเปิดให้บริการเหลือเพียง125แห่งจากปกติที่มีจำนวน 1,800 แห่งดังนั้นเชื่อว่าการจัดหลักสูตรนี้ค่ะก็จะช่วยเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ SME ที่กำลังประสบปัญหาได้ค่ะขอบคุณธนาคารไทยพาณิชย์นะคะที่มาให้ความรู้ผู้ประกอบการ SME ในพื้นที่ภูเก็ตพังงากระบี่นะคะเรียกว่าหลังจากนี้การใช้ไอทีเป็นเครื่องมือในการขายแล้วก็การตลาดนะคะจะมีส่วนสำคัญมากทีเดียวนะคะเราก็มีภูเก็ต greattime.com นะคะเป็นเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มที่รวบรวมสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวเป็นการซื้อขายบนโลกออนไลน์ก็จะลิงก์กับช่องทางอื่นๆออนไลน์ของธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อเป็นช่องทางที่จะช่วยเหลือผู้ประกอบการให้มีช่องทางขายสินค้าและบริการมากขึ้นโดยธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะเตรียมนำทีมสัญจรให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการโรงแรมทั่วทุกภูมิภาคจำนวน5ครั้งเพื่อส่งต่อความรู้ให้กับผู้ประกอบการได้มากกว่า200รายโดยนำร่องนะคะเปิดหลักสูตรอบรมครั้งแรกในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งก็จะครอบคลุมผู้ประกอบการใน3จังหวัดค่ะประกอบด้วยจังหวัดภูเก็ตกระบี่แล้วก็พังงาซึ่งจัดครั้งแรกที่จังหวัดภูเก็ตนะคะระหว่างวันที่23ถึง25กันยายน2563ที่ผ่านมาค่ะ